สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอนี้นะคะตั้งแต่ปี2555นะคะวันนี้เป็นปี2561จะสิ้นปีอยู่แล้วนะโอ๊ตเอามาทำใหม่อัดเสียงใหม่นะคะเพราะว่าวิดีโอเก่าเสียงหายเสียงถูกลิขสิทธิ์นะคะวันนี้เนี่ยเรามาเดินไฮกิ้งกันที่อุทยานอาราโปคัสรันนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Arapokas Run State Park เป็นวันที่เราเพิ่งกลับจากไปเที่ยวที่ Grand Teton กันนะคะมันไม่มีชื่อภาษาไทยนะ Grand Teton เนี่ย Grand Teton เป็นอุทยานแห่งชาติอยู่ที่ Wyoming นะคะอยู่ใกล้ๆไม่ใกล้อยู่รัฐเดียวกับ Yellowstone เราเพิ่งไปกันมาแต่ว่าที่นั่นจะเดินไกลกว่าเยอะทีนี้เนี่ยวันนี้ดร.บิ๋มก็มากับเราด้วยนะคะต้นไม้เนี่ยมีคนมาแกะสลักอย่างที่เห็นเนี่ยแหละปอก็ไม่รู้ไงปอก็เลยบอกมิสเตอร์ว่าเออยูจะแกะบ้างไหมล่ะโดนดุเลยมิสเตอร์บอกว่าเราไม่สมควรที่จะมาทำอะไรกับต้นไม้ด้วยซ้ำคนที่เขาทำเนี่ยเป็นคนที่ใส่ไม่ดีนะทำลายธรรมชาติโอ้และถูกดุเลยทีนี้เขาคุยกับดร.บีมไงเขาคุยกันว่าเออมันมีคนมาที่นี่เนี่ยตั้งแต่ปีก่อนเราจะเกิดก็มีนะก็หลายปีอ่ะเขาแกะปีเอาไว้นะแสดงว่าต้นไม้เนี่ยมันก็อายุยืนใช่ไหมที่มาเดินนี่เพราะว่ามิสเตอร์บอกว่าเขาเห็นมีอุทยานอยู่ใกล้ๆที่ทำงานเนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยมาเดินเราก็เลยมาเดินกันนะคะแล้วเดินไปเรื่อยๆจะมีน้ำตกด้วยนะคะจุดหมายปลายทางเราคือน้ำตกก็เดินกันไปเรื่อยๆนะคะเดินไปโปก็ชมนกชมไม้ชมธรรมชาติมุดเขาไปนะแล้วก็จุดหมายปลายทางก็คือน้ำตกนะคะไปถึงน้ำตกเสร็จเราก็เดินกันกลับนะคะก็มีเท่านี้เป็นการออกกำลังกายในฤดูร้อนนะคะแต่หลายปีหลังมานี่โปนไม่มีเพื่อนไปแล้วและอย่างนึงอ่ะโปนเริ่มกลัวว่าไปเดินป่าคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีใครมาจับเราไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยดูข่าวเยอะไงแต่สมัยก่อนตอนที่มาที่นี่4ปีแรกช่วงกลางวันไม่ต้องไปทำงานโปนก็ขับรถไปเดินป่าคนเดียวไม่ได้นึกอะไรเลยนะแต่พอหลังจากนั้นมาเห็นข่าวเยอะมีการลักพาตัวมีการทำร้ายไปกันเยอะพวกก็เลยเริ่มกลัวสวยไง เอาล่ะงั้นก็ขอให้ทุกคนดูวิดีโอต่อไปกันจนจบนะคะโปสพูดพร่ำแค่นี้แล้วละกันนะเดี๋ยวคนฟังจะรำคาญไม่อยากที่จะดูนะคะไปนะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนขอบคุณที่มาดูนะคะสวัสดีค่ะ